ต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราเล่นเรื่องพวกนี้เนาะนี้บางส่วนผมข้ามไปไม่ได้อธิบายคือใช้จนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคืออาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเวลาเราคำนวณเนี่ยทำไมที่เหลือไม่ต้องทำเลยแล้วมันถูกหรอทำไมมันถึงถูกเพราะว่าเราใช้นี่ครับออโต้คอมพีทที่เราจิ้มตรงมุมลงไปเหมือนที่คราวที่แล้วต้นคลิปผมทำให้ดูว่าเราออโต้คอมพีทได้ใช่ไหมเนี่ยเราทำเซลล์เราทำการคำนวณแค่โลเดียวพอเราออโต้คอมพีทเนี่ยมันรันนิ่งโลให้เห็นไหมมันเปลี่ยนข้อมูลโลแต่ละโลให้อันนี้ก็เหมือนกันมาอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมมันจับคู่เซลล์ในแต่ละโลวิ่งให้วิ่งตัวเลขให้เนาะนี้มาเล่นข้อมูลต่อเราอยากรู้อะไรอีกมันมีข้อมูลอย่างเงี้ยนะเราสิ่งที่เราอยากรู้สมมติผมอยากรู้ว่ายอดขายรวมเท่าไหร่ทำไงถ้าไม่มีสเปรดชีตเราก็ต้องเอามาบวกอันนี้บวกลงไปใช่ไหมแล้วถ้ามีสเปซชีตล่ะสเปซชีตก็ง่ายมากเลยมาบอกว่าเนี่ยแกรนจะได้จะได้รู้นะตรงนี้มันคืออะไรแกรนทัวร์ทูแล้วกดตรงนี้แล้วเราใช้สูตรคราวที่แล้วลืมบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันจริงๆเขาเรียกนะตอนเป็น Excel มันเรียกฟอร์มูลาพอเป็น Google Sheet เขาใช้คำว่าฟังก์ชันอันนี้คือฟังก์ชันทั้งหมดที่เราสามารถใช้ได้เนาะในนี้ทีนี้เรากดมาโอเคเราต้องการใช้ซัมอย่างนี้ก็ได้จะพิมพ์ก็ได้จะเลือกก็ได้เราบอกโอเคต้องการซัมอันนี้ total เราก็จิ้มอันนี้เซลแรกใช่ไหมตึ๊ดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดตึ๊ดนี่ก็คือ G2 ถึง G44 แล้วก็จริงๆเราก็เห็นคำตอบแล้วโอเคมันจะเป็นตัวเลขนี้นะ Enter ดูยากๆเนาะเราก็โอเคเดี๋ยวนะนี่มันเป็น number นะขายได้เกือบ 20,000 ใช่ไหมเราอยากรู้อะไรอีกอ่ะเราอยากรู้ว่าเรามีสินค้ากี่ไอเทมตรงเนี้ยมีสินค้ากี่แบบอ๋อเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้เป็นในนี้ก่อนนะครับเป็น data ก่อนแล้วก็เอาอีกอันนึงเป็น report ไปเลยสมมุติเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเรามีสินค้าทั้งหมดกี่ไอเทมเนี่ยนี่เป็นหัวตัวใหญ่หน่อยโอเคเป็นตรงกลางนะจ๊ะนี่นะเราอยากรู้ว่ามีสินค้ากี่ SKU เนี่ย Pencil ถ้าแบบบ้านๆเลยอ่ะทำไงก็โอเคอันนี้ Pencil นะ Copy ไปวางเนี่ยใช่ปะเฮ้ยอันนี้บายเดอร์โอเคยังไม่มีเอาไปวางเนี้ยใช่ป่ะแต่ว่าพอมันเยอะๆงานทำถ้าเราทำงานแบบนี้มันเจ๊งอัดไงใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมกดมันคืออันดูนะถ้าคือกดปุ่มเนี้ย Ctrl Z ไม่เอาเราใช้ฟังก์ชันหรือฟอร์มูลารู้จักคำว่า unique ใช่ไหมคือของที่มันไม่ซ้ำกันเนี่ย UN unique บอกว่าต้องการข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันของไอเทมเนี่ยตั้งแต่ D2 อันนี้คือ data แล้วก็เครื่องหมาย exclamation เนี่ยคือเป็นตัวขั้นระหว่างอันนี้คือ sheet ชื่อ data exclamation ขั้นแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เซลล์ D2 จนถึงอะไร D44ตาดาม อันนี้เดี๋ยวผมขอทำอันนี้อีกอันนึงเวลาเราดูเนี่ยว่าสังเกตป่ะเวลาเราเลื่อนลงมาหัวมันหายไป
มันดูแล้วมันดูยากใช่ไหมเราก็จะใช้ view freeze first เนี่ย1โลคราวนี้หัวมันจะอยู่ขาอยู่ข้างบนแล้วจะได้ดูง่ายหน่อยเนาะ อ่ะเรารู้ละเฮ้ยเรามีสินค้าทั้งหมดเท่านี้แบบใช่ไหมคำถามถัดไปเรามีเซลล์กี่คนเรามีเซลล์กี่คนอันนี้ไม่อยากฟอร์แมตแล้วก็ copy มาใส่เลยอุ้ยผิดเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้ copy format มาใส่อันนี้เลยจบแล้วมีเซลล์กี่คนpause ตรงนี้เลยครับเราไปลองทำดูทำเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูต่อว่ามันใช่ไหมเนาะไม่ได้โอเคลองเสร็จแล้วใช่ไหมเฉลยจริงๆมันสามารถทำได้มากกว่า1วิธีนะแต่นี่คือผมพยายามจะใช้คำใช้สูตรเดิมนี่ก็ unique ใช่ไหม dataเล็บนะ data exclamation ขั้นบอกว่าชีท data ตั้งแต่เซลล์ C2 ไปจนถึงอะไร C44 แล้วก็วงเล็บปิดจริงแต่นี่คือเซลล์ทั้งหมดที่เรามี10กว่าคนสัก10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โอ้11คนบริษัทไม่เล็กเลยนะเนี่ย11คนเรารู้อะไรได้อีกพยายามจะทำเป็นรีพอร์ตออกมาเราอยากรู้ว่าแต่ละ SKU เนี่ยขายได้กี่อันแหมแต่ละ SKU ขายได้กี่อันทำยังไงเมื่อกี้ตอนเราซ้ำเนี่ยมันซ้ำได้แบบทื่อๆเนาะก็ลากลงมาแล้วก็ซ้ำใช่ปะทีนี้เราต้องการซ้ำเฉพาะสมมุติบอกว่าเราอยากรู้ว่าเพนซิลเนี่ยขายได้กี่อันเริ่มจากอยากรู้ก่อนอยากรู้อยากรู้อันง่ายๆก่อนนะอันนี้ดูด้วยสายตานะสมมติเราต้องการโชว์ดูง่ายๆก่อนนะมันจะมี data create filter ตึ้งขึ้นมาก่อนทีเนี้ยเราจะสร้างฟิลเตอร์ได้ละฟิลเตอร์คือการคัดกรองเราต้องการดูข้อมูลเฉพาะบางอย่างบอกว่าให้ list item มาเฉพาะเดี๋ยวผมเคลียร์ทิ้งนะ dex มันน้อยผมว่ามันน้อยเนี่ยด้วยสายตาถ้าอย่างเงี้ยเราบอกว่าเฮ้ย dexขายได้กี่อันง่ายมากเลยก็นี่ไง5บวก2 7บวก3เป็น10ใช่ป่ะกลับกันเคลียร์เพนซิลดิผมมาเพนซิลเยอะเนี่ยป๊าบอันนี้เริ่มยากแล้วต้องมาบวกทีละอันนี้ใช่ไหมโอ้มันยากเลยนะถึงเราจะใช้ฟิลเตอร์ช่วยกรองข้อมูลที่เราต้องการแล้วก็เหอะมันก็ยังแบบเฮ้ยนี่เห็นอะไรอย่างนึงเซลล์แต่ละคนมันเก่งไม่เท่ากันเว้ยสมิธเนี่ยขายได้แท่งละ 1.29 แต่แอนดูเนี่ยโคตรเก่งเลยขาย 1.99 เว้ยมันขายได้พอๆกับสมิธเลยนะแต่ดูเงินดิฮะแอบเห็นอะไรบางอย่างนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นตรงนี้นี่เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กซ์มันมีกี่อันเมื่อกี้เราผมลองบวกนะ5บวก2บวก3เนี่ยคือ10อันใช่ป่ะผมบอกโอเคโชว์ทั้งหมดกันมาก่อน ปกติวิธีผมทำผมจะเอาข้อมูลดัมมี่สักอันหนึ่งที่บวกง่ายๆขึ้นมาได้ก่อนแล้วลองเขียนสูตรจากอันที่มันคิดง่ายๆได้ก่อนผมก็มันจะมีสูตรชื่อว่า sum if เราบอกว่าเราต้องการจิ้มมาดูหน่อยบอกว่าโอ้ sum range ต้องการบวก range ไหนอ่ะโอ้แน่นอนเราต้องการบวกอะไรเราต้องการรู้ว่ามันขายได้กี่ยูนิตใช่ไหม
ก็คือ D2 ถึง D44 เนาะพิมพ์ไม่ได้เอาใหม่ๆจึ๊บ D ตัว D2 ถึง D44 ไอ้ D นี่จะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีผลนะพอเราพิมพ์เสร็จมันก็จะไฮไลท์ให้เราเห็นละซ้ำเอ้ยผิด E นี่ยูนิตใช่ไหม Eater E นะซ้ำคอลัมน์นี้นะทีนี้ไครทีเรียของ range 1ก็คือโอเคไครทีเรียคือ D เราต้องการเช็คอะไรเราต้องการบวกเราต้องการบวกคอลัมน์ E ใช่ไหมแต่คอลัมน์ที่ต้องการเช็คคือคอลัมน์ D ใช่ไหมก็เป็น D2 ถึง D44 เราต้องการให้เขารวม dex มาดูโอเคมันคือ10อันโอเคแปลว่าเอ้ยสูตรนี้ใช่ละมันสามารถเช็คให้เราได้ว่าถ้าเป็นเด็กถ้าสมมติว่าเฮ้ยแล้วเพนซิลล่ะเพนซิลรวมได้ไหมปั๊บเอ้ย716เราลองฟิลเตอร์มาดูกันนะเพนซิลใกล้เคียงไหมก็น่าจะได้นะเยอะอยู่นะใช่ปะเขียบเอาซีเล็กออกมาก่อนนะโอเคเราได้อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วลบคิงกันสิ่งที่เราต้องการเราต้องมอนโชว์ในรีพอร์ตเถิบไปเถิบกระเถิบเราจะกระเถิบไออันนี้ไปนะเลือก insert one column left เปี้ยงเตะมาเราเนี่ยเราต้องการแทรก1คอลัมน์ไปทางซ้ายใช่ไหมบอกว่าโอเคอยากรู้ว่ามันขายได้กี่อันใช่ไหมก็คืออะไร sum if ใช่ป่ะ range คืออะไร range คืออยู่ชีทนี้ data range sum unit ใช่ไหมก็คืออันนี้จนถึงอันนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วอะไรต่อ criteria ก็คืออันนี้จนถึงใช่ไหม data เหมือนเดิม exclamation d2 ถึง d44 เนาะใช่ป่ะใช่สิผิดเดี๋ยวก็รู้เขียนไปเถอะมันผิดก็แก้ใครที่เนี่ยเราต้องการให้มันเช็คอะไรบอกว่าให้เช็คนี่ครับเมื่อกี้เราพิมพ์ pencil เราพิมพ์ text เอาใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันหาให้โอเคมันออโต้ฟิลนะปึ๊บเรียบร้อยได้ละหูไหมอ่ะเนี่ยเด็กได้10นี่ไงมันเอาเด็กมาใส่ในสูตรเลยเพื่อไปค้นจากตรงนี้ออกมาไงไงป่ะโอเคไหมให้กันบ้านไปทำผมอยากรู้ว่าเซลล์แต่ละคนเนี่ยขายได้กี่บาทเซลล์เราคงไม่อยากรู้ว่าเขาขายได้กี่ชิ้นเนาะแล้วอยากรู้ว่าเขาขายได้กี่บาทเข้าใจไหมเซลล์แต่ละคนเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเซลล์อะไรโทษอ่ะใช้คำว่านี้ดีกว่าเล็บโทษแล้วกันนะเนี่ยเล็บโทษแต่ละคนเนี่ยขายได้คนละกี่บาทนะอันนี้เป็นการบ้านนะครับไปลองทำดูมันไม่ต่างจากอันนี้มากหรอกเนาะติดตรงไหนไว้คุยกันโอเคนี้เท่านี้ครับ